ความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023หลังจบสนามแรกที่ประเทศตุรกีไปเรียบร้อยแล้วด้วยสถิติการแข่งขัน4นัดชนะ2นัดแพ้2นัดมี7คะแนนล้างอันดับที่8ของตารางซึ่งทีมสาวไทยมีโปรแกรมลุยสนาม2กลุ่ม4ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่15ถึงวันที่19มิถุนายน2566ล่าสุดทัพลูกยางสาวไทยเดินทางถึงกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อช่วงบ่ายวันที่6มิถุนายน2566ใช้เวลาเดินทางรวม25ชั่วโมงเพราะต้องเปลี่ยนเครื่องถึง3ต่อด้วยกันหลังถึงที่พักโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าต้องฟื้นสภาพร่างกายจากการเดินทางให้เร็วที่สุดเพราะว่าเดินทางมามีความล้าความเหนื่อยและความตึงของร่างกายสูงมากต้องพยายามแก้ไขให้เร็วเน้นย้ำให้นักกีฬาปรับตัวปรับเวลาอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำในเรื่องของความแข็งแรงเรากลับคืนมานะครับเพราะว่าช่วงการแข่งขันที่นู่นเนี่ยมันเจอเกมค่อนข้างหนักแล้วเราการทำเนี่ยไม่ได้เต็มที่นะครับช่วงเวลาก่อนแข่งที่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรขีดความสามารถเฉพาะบุคคลให้มากขึ้นด้วยรวมถึงเรื่องของการฟื้นสภาพจากการเดินทางให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างเราเดินทางมาเนี่ยความล้านะครับความเหนื่อยและความตึงของร่างกายเนี่ยสูงมากนะครับต้องพยายามแก้ไขให้เร็วครับโปรแกรมสัปดาห์ที่2ของวอลเลย์บอลสาวไทยมีดังนี้วันที่14มิถุนายนเยอรมนีพบทีมชาติไทยเวลา 3:30 นวันที่15มิถุนายนทีมชาติไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนวันที่17มิถุนายนเซอร์เบียพบทีมชาติไทย 7:00 นวันที่18มิถุนายนทีมชาติไทยพบโครเอเชียเวลาเที่ยงคืน